ในมุมการเมืองวันนี้พบกับคุณจตุรงค์และคุณเกษดานะครับการชุมนุมที่คงยืดเยื้ออย่างกลุ่มราษฎรประกาศจากกัดกิจกรรมนะครับต่อเนื่องแต่ว่าคุณจตุรงค์ฮะอย่างน้อยเนี่ยก็ได้เห็นความพยายามลดความเสี่ยงนะฮะเรื่องการเผชิญหน้ากันด้วยใช่ไหมครครับคุณเทเดตคุณวิสาครับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรหรือว่ากลุ่มที่เห็นต่างกับกลุ่มราษฎรเนี่ยส่งสัญ,ญญาณมาชัดแล้วนะครับว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ ถูกจับจ้องเป็นพิเศษก็คงจะหนีไม่พ้นฝ่ายรัฐเพราะอะไรก็เพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยมีอํานาจมากกว่าก็ต้องอดทนมากกว่านะฮะอย่างกรณีของคณะกรรมการสมานนัดฉันที่เป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกเสนอออกมาเนี่ยก็มีเสียงตอบรับจากทางคอรมอมเหมือนกันว่าจะส่งตัวแทนเข้าไปออร่วมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณเจษดาที่สละและผมจตุรงแสงโชติกุลครับ จะบอกว่าเป็นดิกสัญญาณหนึ่งที่เรียกการมาเชิญหน้าก็ได้รหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเมาื่อวานนี้นี่นายกรัฐมนตรีปกติจะมีภารกิจนะครับในการประชุมกับกลุ่มธุรกิจสหรัฐรอาเซียนนะครับ,รบเป็นกลุ่มภาคธุรกิจที่เข้ามาพูดคุยค,คือนายกเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นไปตามนโยบายเพราะว่าไทยกับสหรัฐก็มีความสัมพันธ์อันดียาวนาน200กว่าปีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงความจริงใจระหว่างกัน รวมถึงใช้เป็นโอกาสในการที่จะเชิญชวนนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยเพียงแต่ว่าสถานที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไม่ได้คุยกันตรงนี้นะฮะเดิมทีเนี่ยเขานัดคุยกันที่ทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็ยืนยันกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่าจะไม่ย้ายที่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเองเขาก็ยืนยันครับที่จะไม่ย้ายที่จะไปชุมนุมที่สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แต่ปรากฏว่าสามทุ่มของคืนวันที่24พฤศจิกายนก็แจ้งเปลี่ยนที่มาที่ตึก SCB ที่ทำการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์แทนขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็ย้ายไปประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งการรักษาความปลอดภัยก็จะทำได้เรียบร้อยกว่าแน่นหนากว่านะครับทีนี้ก็จะเห็นท่าทีของทั้งสองฝ่ายนะครับต่างคนก็ต่างย้ายต่างคนก็ต่างแย่ นายกก็ออกจากทำเนียบไปอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศผู้ชุมนุมเองก็ย้ายสถานที่นัดชุมนุมไปที่ตึก SCB ที่ถนนที่แยกรัชโยธินแทนมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยจัดรวมตัวกันก็คือคณะพลังแผ่นดินสยามที่ใส่เสื้อสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์และบอกว่าถ้ากลุ่มราษฎรยังคงจัดการชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเคลื่อนขบวนไปที่สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็จะไป เจราจาแต่คนก็เป็นห่วงว่าไปขวางหรือเปล่า<ะ>ผมก็ไปสังเกตสังการมาจากในพื้นที่ f Facebook ครับของทางกลุ่มแกนนำปรากฏว่าคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นหาคนเห็นด้วยได้ยากมากที่บอกว่าจะไปขวาง แนวร่วมราษฎร,รโดยที่ตั้งข้อสังเกตว่าไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปสร้างเงื่อนไขลักษณะแบบนั้นเพราะมันกลายเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมวลชนประชิญหน้ากันเองถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยกับทางราษฎรอันนี้มุมของผู้ที่เห็นต่างนะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็ปล่อยให้ตำรวจจัดการปไปเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดการไปะนะครับถ้าไปจัดมวลชนถ้าไปรวมกลุ่มกันแล้วไปขวางกันเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงแล้วจะทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงนี่คือสิ่งที่บอก กินไปตั้งแต่ตอนแรกว่าได้เห็นสัญญาณแล้วจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายมวลชนราษฎรไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายมวลชนที่สวมใส่เสื้อเสียเหลืองแล้วก็อาจจะได้เห็นของฝ่ายรัฐด้วยนี่แหละฮะเป็นสัญญาณที่ดีครับเมื่อวานนี้จริงๆไม่มีใครขวานครับนอกจากแบริเออร์ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เมื่อวานนี้เขาไม่ได้ใช้แผงแบรีเออร์ไม่ได้ใช้รถเมยของสอมอกอรครับแต่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์นี่ วางอยู่ตามแยกสำคัญสำคัญต่างๆรอบคาเนียบรัฐบาลรอบสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ทําให้รถติดยาวเลยเมื่อวานนี้ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวไปถามนายกนะนายกนี่แหละฮะถามผู้สื่อข่าวว่าวันนี้รถติดหรือเปล่า ผู้สื่อข่าวก็มีคําตอบให้แล้วฮะส่วนจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าเป็นเรื่องของนายกนั้นนายกก็จะมีคําตอบเช่นเดียวกับเรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกมเมื่อวานนี้ประเด็นนี้ถูกโยนออกมาในโซเชียลมีเดียแล้วก็ถูกโยนออกมาในสังคมโดยเฉพาะมุมการเมืองเนี่ยมีการคุยกันในเรื่องนี้เป็นวงกว้างนะครับว่ามีโอกาสหรือไม่ถ้าหากว่ามีการยกระดับการชุมนุมหรือมีการประทะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนายกจะตัดสินใจใช้กฎหมายพิเศษ ก็มีทั้งคนยื่นถามเรื่องของพรกฉุกเฉินแล้วก็ถามเรื่องของกฎอายการศึกไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับไม่เช้ารถติดหรือเปล่าเนี่ยแล้วรถติดเพราะอะไรเพราะผมอ่ะก็ไปดูกันเถอวละกันแล้วก็ขอร้องไม่ว่าจะใครก็ตามนะม,นมันนี้บ้านเมืองมันต้องการความสงบสุขความมีเสรียภาพแล้วก็อะไรควรทําไม่ควรทําควรรู้อยู่แล้วแหละนะนะคนไทยทุกคนก็ต้อง,ต,องต้องเรียนรู้นะ ผมคิดว่ามันหลายอย่างเนี่ยเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้คนไทยนะว่าเราจะอยู่กับโลกยุคใหม่ได้อย่างไรโลกแห่งอะไรเทคโนโลยีโลกแห่งยูเติาเ้วยโลกแห่งสี่ยุศูโโนโลกหลังโควิดนะทําบอกเนี่ new normal นะถ้าเรายังมีอะไรที่มัน,มนไม่ควรจะเกิดขึ้นทุกอย่างเราเดินหน้าไปลำบากมันจะเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะ ก็ผมก็จะเป็นต้องใช้กฎหมายเขาเองนะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ผมไม่ได้ไปสั่งอะไรเพิ่มเขามีกฎหมายเขาอยู่แล้วไจ๊ะก็ประกาศก็ประกาศไปอีครับก็ประกาศไปเถอะก็ประกาศไปก็กฎหมายก็มีอยู่แล้วอืมคือกฎหมายข้อหนึ่งที่ถูกพูดถึงไม่ใช่เฉพาะพรกฉุกเฉินหรือถูกพูดถึงก่อนกฎอายการศึกด้วยซ้ำ ก็คือมาตรา112นะครับกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมรดชานุภาพซึ่งก็กลายเป็นประเด็นกันขึ้นมาเพราะว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีออกแถลงการว่าจะใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราค,รคนก็ถูกพูดถึงมาตรา112รและต่อมาแกนนำผู้ชุมนุมหลายๆคนก็ถูกหมายเรียกด้วยคดีนี้นะครับมากน้อยแตกต่างกันไป ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในพื้นที่การชุมนุมเมื่อวานนี้ด้วยนะครับหลังจากที่แกนนําอย่างน้อย12คนนะครับถูกหมายเรียกแต่ละคนก็มีคดีมากน้อยต่างกันอย่างที่คุณจะตุลงบอกกันแหละแต่หนึ่งในคนที่ปรากฏตัวเมื่อวานนี้แล้วก็สปอตไลท์พุ่งไปเสียดายนะเก็บภาพมาให้ดูไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้ขึ้นปลาใสบนเวทีปลาใสครัแต่ปลาใสด้านล่างเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพคนที่ปรากฏตัวระหว่างการชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อวานก็คือ สศิวรลักษ์ครับหรืออาจารย์สุรักษ์สิวรลักษ์นะฮะเป็นนักคิดนักเขียนเป็นปัญญาชนไทยในสมญานามปัญญาชนสยามเนี่ยแหละครับเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมการปราศัยที่หน้าตึกสำนักงานใหญ่ SCB Park หรือว่าหน้าที่ทำการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ครับเมื่อวานนี้อาจารย์สุรักษ์เนี่ยร่วมปราศัยสั้นๆน,นะครับก็คือเน้นไปที่เรื่องของการคัดค้านการใช้มาตรา112เพราะเห็นว่า การใช้มาตรา112นั้นจะเป็นการทำลายาสถาบันพระมหากษัตริย์คือในมุมของหลายๆฝ่ายเกี่ยวกับการใช้มาตรา112เป็นกฎหมายที่ถูกพูดถึงแล้วก็ศึกษามาหลายปีหลายยุคหลายสมัยนะครับเนื่องจากว่าก็มีบางช่วงบางตอนที่ยังถูกมองว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะไปทำลายรหรือว่าไป เอาผิดกับผู้ที่เห็นต่างในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามาตรา112เนี่ยถ้าดูตามหลักการอาจจะมองว่าเป็นการปกป้องพระเกียรติเป็นการปกป้องพระเกียรติสถาบันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือใช้เพื่อหวังผลเป็นเครื่องมือทางการเมืองทําลายผู้เห็นต่างจะส่งผลตรงกันข้าม,มก็คือจะไม่ได้เป็นการปกป้องพระเกียรติ แต่ว่าเป็นการไปทําลายพระเกียรติเองรกรณีลักษณะแบบนี้คุณอาจารย์สิวรักษ์เนี่ยอาจารย์สสิวรักษ์เนี่ยเขาก็บอกว่ากรณีล่าสุดที่ว่าใช้มาตรา1 1 2่ราสายโจมตีโดยตรงไปที่พลเอกประยุทธ์ครับโจมตีโดยตรงไปเลยที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าการใช้มาตรา112ในช่วงเวลาแบบนี้เป็นการรักษาอํานาจให้กับตัวพลเอกประยุทธ์เองไม่ใช่เป็นการปกป้องเกียรติของสถาบันแต่อย่างใดอันนี้เป็นมุมของ อา,อาจารย์สุรัะ,ะคือเมื่อวานนี้อาจารย์สุรั์สรุป2ประเด็นหลักนะครประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้อำนาจตามมาตรา112โดยในมุมของอาจารย์สุรั์เนี่ยก็อ้างพระราชดำรัสของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เรื่องของการใช้มาตรา1 1 2ซึ่งเชื่อว่าเท่ากับเป็นการทําลายสถาบันพระหมหากษัตริย์ ขัดขวางการปฏิรูปเนี่ยนะฮะมุมที่2ก็คืออาจารย์สุร,รักษ์เนี่ยออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถามว่าจุดยืน2จุดยืนวันนี้เรามาพูดในรายการออกทีวีแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่บิ๊กเซอร์ไพรส์หรือเปล่าที่อาจารย์สุร,รักษ์ไปปรากฏตัวในที่ชุมนุมไม่ใช่การแสดงจุดยืนครั้งแรกของอาจารย์สุร,รักษ์ศิวัักษ์ครับ ระยะเวลาหลังจากที่อาจารย์สุรักษ์ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยนับไปนับมาตอนนี้ก็หลักสิบปีแล้วนะฮะหลังจากที่ออกมาส่งสัญญาณว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรานี้แต่สิ่งสําคัญในการปรากฏตัวเมื่อวาน นอกจากประเด็นที่อาจารย์สุรักษ์ไปปราศัยซึ่งไม่ได้เหนือความคาดหมายเนี่ยก็คือการปรากฏตัวเนี่ยแหละครับเพราะว่าอาจารย์สุรักษ์เองถ้าพูดถึงณเวลานี้เนี่ยจริงๆก็เป็นนักวิชาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปแล้วนะฮะมีความคิดความเชื่อแล้วก็รักเคารพในสถาบันแต่เป็นความรักความเคารพที่เสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันให้ทันกับยุคกับสมัยขณะเดียวกันการปรากฏตัวเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปิดหน้าอย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้ก็จะให้สัมภาษณ์เท่านั้นนะ,ะครับ อาจารย์สุรักษ์เองเนี่ยก็เ,เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดี112เหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในสองคนที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112แล้วพ้นคดีนะฮะพ้นคดีไม่ได้ถูกดำเนินคดีหลังจากที่ศาลยกฟ้องไปและที่ผ่านมาอย่างที่คุณเจษดาใช้คำว่าเปิดหน้าก็เพราะว่าจริงๆแล้วบางโซนเนี่ยคือแกนนำหลายๆคนก็รู้จักอาจารย์สวรักษ์เหลสิสุรักษ์นะครับก็ถูกปรากฏภาพว่าเคยมีการไปพูดจาปรึกษาหารือกัน นะครับอาจจะเป็นการให้ความรู้กันอาจจะเป็นการให้คําปรึกษากันนะครับอ่ะกลับมาดูกฎอัยการศึกกันบ้างครับตกลงแล้วเนี่ยร้อยสิบสองใช้นะอ่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินใช้อยู่นะครับแต่อันหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช้อย่างอยก็ตอนนี้ก็คือกฎอัยการศึกนะครับอาจารย์วิศุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกว่าขอให้เลิกพูดถึงกฎอัยการศึก อขอให้เลิกพูดถึงเลยนะนี่ฟังเหมือนไม่เชื่อในยกเมื่อกี้ก็นายกบอกแล้วไงว่าไม่ใช่กฎอายการศึกนะักข่าวก็ไปถามอาจารย์วิษณุเครือง,งามครับอาจารย์วิษณุเครืองามก็บอกว่านี่ไปถามมาทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปถามมาทั้งพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองในยกฝ่ายความมั่นคงสองท่านนี้ยืนยันไม่ใช้กฎอายการศึกส่วนเรื่องของการใช้พรกฉุกเฉินนั้นถ้าจะใช้ตามขั้นตอนแล้วฝ่ายความมั่นคงก็จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แปลว่าจะต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีถึงจะมีการประกาศใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกร <H as S 1> ุงเทพมหานครตามอำนาจของพลกรฉุกเฉินเนี่ยนะฮะนี่เป็น2ประเด็นที่อาจารย์วิศณุยืนยันเรื่องของข้อกฎหมายนี้รลยกันมาเลยนะตั้งแต่คือถ้า,ชาใช<ด>้กฎอายการศึกเนี่ยจะเปลี่ยนบทบาทนะครับ <S <S 2> <S 2> จากที่ตำรวจเป็นแถวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ตามพลกก็จะกลายเป็นทหานร,รนะครับอาจารย์วิศรุก็มองว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน มันยังไม่ได้ไปเข้าขายเข้าเกณฑ์เช่นเกิดความรุนแรงถึงขนาดที่ว่ากําลังตํารวจที่มีอาวุธน้อยกว่าที่มีอํานาจน้อยกว่าไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้หรือมีการใช้อาวุธที่ร้ายแรงขึ้นจนกระทั่งทหารต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์หรือเกิดกรณีที่ว่าผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงซึ่งฝ่ายความมั่นคงก็คงประเมินคล้ายๆกันว่าสถานการณ์ในขณะนี้ ที่อาจจะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆแต่ว่ามันไม่ใช่อาวุธร้ายแรงรนะครับหรือมันไม่สามารถแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงได้เนี่ยก็ยังไม่มีเหตุจําเป็นอะไรที่จะต้องไปยกระดับกฎหมายเหมือนกันแล้วถ้าเกิด,ด<ม>ว่าประกาศยกระดับกฎหมายขึ้นมาสถานการณ์ก็จะตึงเครียดมากยิ่งขึ้คือเรื่องของการยกระดับกฎหมายนี่คุณทิมมาประเด็นนี้แล้วต้องพูดซะหน่อยเมื่อวานนี้แม้ว่ากฎหมายไม่ยกเนี่ยจริงๆมีทหารนอกเครื่องแบบผมใช้คําว่าทหารนอกเครื่องแบบเนะเพราะผู้สื่อข่าวของเราไปอออไมาถามถามว่าพี่มาจากไหน พี่ก็บอกว่าพี่เป็นทหารมาจากค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่เมื่อวานนี้ตามแนวรเอเราก็เห็นทหารเป็นหน่วยงานสนับสนุนแต่งตัวอ,อยู่นอกเครื่องแบบแล้วกองทัพเองก็ไม่ได้ปฏิเสธอันนี้ก็ว่ากันไปพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราพยายามจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าจริงๆ มันก็มีความพยายามเหมือนกันนะที่แต่ละส่วนแต่ละฝ่ายพยายามที่จะถอยห่างออกมามจากสถานการณ์ที่มันตึงเครียดเพราะเมื่อวานนี้ว่ากันตามตรงนะครับถ้าว่ากลุ่มราษฎรเนี่ยเข้าไปที่สานักทรัพย์สินพระมหกากษัตริย์จริงๆมันมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นจริงๆไม่ว่าจะฟางาเกิดจากฝ่ายรัฐผู้ชุมนุมหรือผู้ที่เห็นต่างจากผู้ชุมนุมเป็นต้นครับแต่ความคืบหน้า เรื่องของการถอยห่างหรือการสร้างความสมารฉันน,นี่ก็มีความคืบหน้าให้ได้ติดตามกันเหมือนกันครับหลังจากที่คุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะฮะออกมาประกาศถึงโครงสร้างของคณะกรรมการสมารฉันท์น21คนเนี่ยนะฮะมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีคู่ขัดแยง้งมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์เข้ามา ก็มีความคืบหน้าครับก็ประชุมกันต่อเรื่องสําหรับวิบสามฝ่ายเมื่อวานนี้ก็พูดคุยกันเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญหลายคนก็เหมือนจะจับตาไปที่ตัวแทนของผู้ทรงคุณวุิตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาต้องส่งตัวแทนอย่างน้อยสองคนม,มาร่วมวงวงนี้ขณะที่ถ้าดูโคต้าทั้งหมดคนที่เขาอยู่ฝั่งฝ่ายค้านหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ดูจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ครับคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับสสเชีงยงใหม่พักเพื่อไทย ลูกชายหัวหน้าพักครับอ่าลูกชายหัวหน้าพักใช้ทวิตเตอร์นะครับตั้งข้อสังเกตถึงสัดส่วนที่อาจจะไม่เป็นธรรมนะครับคือพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมครับนะครับแต่ว่าก็ตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการสมารชันแบบนี้นะฮะอ่าอันนี้เป็นทวิตเตอร์ของคุณจุลพันธ์ะฮะคือบอกว่าถ้าโหวตเนี่ยเป็น4ต่อ17เเลยอ่า แต่ว่าคุณชวนหลีกภัยเคยส่งสัญญาณมาแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่มันจะไม่ใช้การโหวตหรอกอ่าอ่าบางเรื่องเนี่ยมันจะไม่ใช้การโหวตหรอกรแต่ว่าเรียกว่าเป็นการพูดคุยแล้วก็ฟังกันมากกว่าเพราะฉะนั้นเสียงอาจจะไม่เท่ากันซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้ที่เสียงมันจะไม่เท่ากันเพราะสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณต้องโหวตคุณก็ต้องหาคนชนะอยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นแล้วไม่บางเรื่องก็ไม่จาเป็นที่จะต้องโหวตหรือไม่จำเป็นจะต้องมากังวลสัดส่วนจํานวน ของคณะกรรมาการที่เข้าร่วมนะฮะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ยื่นเงื่อนไขแบบนี้ครับโคศกโดยอาจารย์อรุณีกาสยานนท์บ,บ,บอกว่ารัฐเนต้องมีความจริงใจในการรับฟังข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมรัฐต้องหาผู้กระทําผิดมาลงโทษกรณีที่มีเหตุมวลชนเผชิญหน้าและเหตุสลายการชุมนุมเมื่อวันที่17พฤศจิกายนและ3ครับกลับมาข้อเรียกร้องข้อที่1ของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะฮะ พลเอกประยุทธ์ก็ตอบเรื่องนี้เหมือนกันฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็แสดงความเห็นหลังจากที่มีการตั้งโครงสร้างของคณะกรรมการสมานนชาแล้วก็คนก็ไปถามว่านายกจะส่งใครตัวแทนรัฐบาลสองคนยังไม่มีคําตอบนะครับแล้วก็จะส่งในนามของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่แค่นายกเป็นคนคัดมามแต่เป็นในนามของคอรมอ ที่จะเคาะมาสองชื่อและนายกเองก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันเหมือนกับมีเสียงเรียกร้องอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยรับฟังข้อเสนอของคณะกรรมการสมานนิชั์เพราะอดีตที่ผ่านมาเสนออะไรไปให้รัฐบาลรัฐบาลปัดตกหมดคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาลักษณะนี้ดังนั้นรอบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยส่งสัญญาณว่าถ้ามีคณะกรรมการสมานนิชั์ขึ้นมาแล้วอย่าให้มันสูญเปล่าให้<ม>รัฐบาลรับข้อเสนอด้วย แต่นายกไม่รับปากนะครับทีบนี้ก็รอดูกันต่อไปไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะลดเงื่อนไขข,ของความขัดแย้งหรือว่าวิกฤตทางการเมืองนั่นก็คือความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็คณะกรรมาการวิสามัญน,นัดประชุมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับครบคุณวิศนุเครืคอง,งามเนี่ยบอกว่าประชุมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมันก็ไม่น้อยไปหรอกอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกรอบเวลาในการทํางานอยู่อย่างที่นายกรัฐมนตรี พูดไว้ในการประชุมวิสามัญบอกว่าให้เสร็จภายในธันวาคมคนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าแก้เสร็จเร็วกว่านั้นแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่ายังมีกฎหมายประชามติที่จะต้องออกมาควบคู่กันด้วยเพราะฉะนั้นออกเร็วกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้ากฎหมายประชามติไม่เสร็จ เร็วไม่เร็วตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมส,สาระสําคัญมันคือไส้ในอสองประเด็นตอนนี้ต้องแยกจากกันแล้วนะเรื่องของการแก้ไขมาตรา256เรื่องของการแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้คือ256นะอ่าอันนี้หนึ่งประเด็นกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งสะสะรอ,อันนี้คือการเพิ่มหมวดเพิ่มหมวด2เรื่องนี้อย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันในรายการพิเศษด้วยในมุมการเมืองด้วย ต้องแยกออกจากกันแล้วล่ะวันนี้สประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อนมากๆเรื่องของการแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะพอใช้เวลาสัก6เดือนหลังจากนี้หลังจากที่3เดือนแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาเสร็จไปประชามติออกมาเป็นเงื่อนไขสําเร็จรูปได้แต่ตอนนี้ครับทางประธานวิปรัฐบาลเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ส่งสัญญาณเนี่ยครับว่าไม่รับปากเหมือนกันว่าสสรเนี่ยที่บอกว่าจะมีการตั้งสสรขึ้นมาแก้ทั้งฉบับเนี่ยจะเสร็จภายในเดือนมิถุนายนปี2564หรือไม่ อันนี้อาจจะต้องมองกันรายประเด็นนะฮะเพราะว่าในรายละเอียดแล้วอย่างเช่นการตั้งสะสะรเนี่ยเชื่อว่าจะมีรายละเอียดที่จะต้องถกเถียงกันอีกมากเพราะสูตรของรัฐบาลเขาเป็นลูกผสมรัฐบาลเขาเสนอให้เลือกตั้งมา150อีก50ขอมาแต่งตั้งแล้วกันใช้คําว่าแต่งตั้งนั่นแหละอย่าใช้คําว่าสรรหาเลยมันอันเดียวกันนะฮะแต่อีกอันหนึ่งฝั่งของอพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาเสนอให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วกรอบเวลาที่จะให้สสรขึ้นมาแก้รัฐธรรมนูญนั้นก็ต่างกัน อันนี้จะต้องถกกันอีกนานะนะครับส่วนสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อวานนี้มีการกตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรีแล้วคุณหมอชนนันสีแก้วสสพักเพื่อไทยก็ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่หน้ารัฐสภานะครับ,รบก็มีหลายประเด็นก็คือถามว่าคนที่เขามาชุมนุมเนี่ยเขามาติดตามการทํางานของรัฐสภาในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำไมถึงไปปิดกั้นเขานะครับสองก็คือมาตรการที่ใช้เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะหรือไม่โดยที่มีการหยิบยกบางบทบัญญัติเป็นข้อสังเกตบอกว่ามันได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยเฉพาะการใช้แก๊สน้ำตาคือมันก็มีข้อสังเกตว่าน้ำที่ผสมสารเคมีเนี่ยในในรถฉีดน้ำ ฉีดน้ําไปแล้วแล้วจึงเติมสารเคมีล,ลงไปภายหลังเหมือนกับว่ายกระดับปฏิบัติการแต่ไม่ได้เติมน้ําลงไปเพิ่มแล้วสัดส,ส่วนเนี่ยมันยังเป็นไปตามมาตรฐานอยู่หรือเปล่า<อ>ไปฟังเสียงคุณหมอชลนันครับท่านใช้แก๊สน้ําตาท่านใช้น้ําฉีดแรงดันสูงท่านใช้กระสุนยางสกัดกั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมกลับเรียนมาตรฐานด้วยความประรพเลยครับว่าถ้าท่านจะใช้นะครับ ท่านต้องได้อันลับอนุญาตจากศาลเสมือนการการชุมนุมเพราะว่าเป็นการใช้อาวุธเป็นการใช้อาวุธและก็สิ่งสําคัญทํานานครับการปิดกั้นไมเค้าเข้ามาชุมนุมเนี่ยมันเป็นเหตุให้เป็นการละเมิดสิทธิที่เขาจะมาฟังการประชุมทั้งสองฝ่ายนะครับผมไม่ได้ว่าฝ่ายไหนเมื่อไม่เข้ามาแล้วก็ไม่มีการเมื่อปิดกั้นสิทธิเสรีภาพเขาก็ต้องพยายามเข้ามาท่านก็ป้องกันโดยการทําลายเขา ขณะที่เมื่อวานนี้ฝั่งรัฐบาลก็ส่งตัวแทนไปชี้แจงจริงๆแล้วเขาตั้งกระทู้ถามนายกนายกส่งพลเอกชัยชาญช้างมงคลวิชาน,นะครับไปชี้แจงในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรลาโหมก็มีการชี้แจงตามกระทู้ที่นายแพทย์ชลาน่านสีแก้วตั้งไว้เมื่อสักครู่ครับประเด็นแรกเมื่อสักครู่พลเอกชัยชาญก็ชี้แจงครับบอกว่าการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปตามมาตรฐานไม่ได้มีการใช้กระสุนยางไม่ได้มีการใช้กระสุนจริง ในการผลักดันผู้ชุมนุมในการชุมนุมวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาแล้วก็แยกเกียดก,กายประเด็นที่2ออันนี้เป็นประเด็นสําคัญครับที่หมอชินั่นตั้งไว้ <c oughs> ก็คือเรื่องของน้ํา <c oughs> ที่ใช้ฉีดผลักดันผู้ชุมนุมนั้นอย่างที่คุณจตุรงเกินก็คือทีแรกเห็นเป็นน้ําเฉยๆตอนหลังใช้น้ําไปแล้วแล้วมีการเติมสารเข้าไปสัดส่วนที่บอกว่าการผสมสารปกติเขาจะตั้งไว้สารไม่เกิน3%อน้ำา97น้ำา97 สารเคมี3%สัดส่วนมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ทางพลเอกชัยชานเขาก็อ้างรายงานจากการปฏิบัติงานของตํารวจอีกทีหนึ่งว่าเป็นไปตามสัดส่วนที่กําหนดไว้แต่มันมีประเด็นยิบย่ย้อ่ด้วยนะอย่างเช่นคือมีคนเอาสารนี้ไปตรวจแล้วก็พบว่าในสารนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะแก๊สน้อรตาย,ยังมีส่วนผสมอื่นๆหรือไม่ประเด็นนี้ทางพลเอกชัยชานเองก็ยอมรับที่จะเอาไปตรวจสอบต่อแล้วผลมันยังไม่ออกครับมีเสียงของพลเอกชัยชานช้ามงคลครับ ที่ผมเรียนแล้วว่าจะต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจในทุกขั้นตอนการปฏิบัตินะครับผ,ผู้ควบคุมเหตุการณ์จะต้องพิจารณาในการดำเนินการเรื่องของกําลังก็ตามเรื่องเครื่องือุปกรณ์ต่างๆนั้นจะต้องไม่ทําให้เกิดการมาเชิญหน้าแดะนําไปสู่ความรุนแรงเพราะย่ากับเรียนว่ากรณีที่หากจะใช้กําลังเข้าไปในการที่จะเข้าไป เผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมนั้นก็อาจจะทําให้เกิดความรุนแรงมากกว่าในเรื่องของการใช้น้ํานะครับในการที่จะจับยั้งนะครับผู้ที่เข้าประชุมนุมมิให้เข้ามาในพื้นที่ควบคุมได้นะครับแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่คุณหมอชานน่านตั้งกระทู้ถามไว้ก็คือประเด็นเรื่องของการขอสารนะฮะอ,อันนี้อยู่ในมาตรา21ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะนะครับ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะมาตรา21เขียนแบบนี้เขาบอกว่ากรณีชุมนุมฝ่าฝืนมาตรา7มาตรา7ก็คือ150เมตรตามรัศมีพระราชวังนะฮะเข้าใกล้เกินกว่า150เมตรมาตรา8ก็คือปิดสถานที่ราชการปิดโรงพยาบาลปิดสนามบินปิดอะไรแบบนี้แล้วก็มาตรา15 16 17ที่เกี่ยวข้องกับหมวดของผู้จัดการชุมนุมเขาบอกว่าตามมาตรา21ถ้าเกิดฝ่าฝืน ห้าหกมาตรานี้นะครับ,รบให้เจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดสั่งให้เลิกการชุมหนุ่มนั้นก็เลยเป็นข้อสังเกตว่านี่คือประเด็นหรือเปล่าที่บอกว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณต้องไปขอศาลก่อนแต่ครับที่ขีดเส้นใต้ในระหว่างรอคําสั่งศาลครับให้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานมีอํานาจกระทาการที่จําเป็นตามแผนแผนนี้มาจากไหนแผนนี้มาจากที่คอรมอให้ความเห็นชอบ ให้เห็นชอบมาจากใครเห็นชอบมาตามข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือทำไปก่อนแล้วสแต็ครอสแตปมทีหลังเนี่ยดังได้ครับนะครับอันนี้อาจจะเป็นการตีความในหลายๆแง่มุมนะครับแต่ว่าที่ยกมาทั้งหมดทั้งมวลนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วทุกฝ่ายช่วยลดเงื่อนไขความรุนแรงได้ครับผู้ชุมนุมเลี่ยงการประเชิญหน้าได้นะครับเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการตามมาตรฐานแล้วก็เลี่ยงความรุนแรงได้เหมือนกันนะครับ คู่ขัดแย้งสามารถหาเวทีพูดคุยได้แล้วก็สามารถใช้กระบวนการของรัฐสภาในการหาทางออกความขัดแย้งทางการเมืองรอบนี้ได้ที่สำคัญก,คก็คือรัฐบาลเนี่ยแน่นอนครับคุณมีอํานาจเหนือกว่าเหมือนกับยักษ์ที่มีกระบองอยู่ในมือบางทีก็อาจจะต้องถอยมากกว่าเพื่อนหน่อยนะฮะไม่ใช่ประกาศว่าจะใช้กระบองทุกฉบับทุกมาตราเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ลดเงื่อนไขนะครับส่วนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับ คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเตรียมดำเนินคดีกับผู้ประท้วงระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นโดยระบุว่าได้รวบรวมหลักฐานไว้แล้วและพบมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอำนาจเดิมในแต่ละพื้นที่หรือที่เขาเรียกว่าบ้านใหญ่ซึ่งจะแจ้งความดำเนินคดีต่อไป ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าโตโต้ปิยรัฐจงเทพหัวหน้าอากาศราษฎรที่ถูกจับกลุ่มที่จังหวัดอุบลราชธานีในความผิดตามมาตรา116และพระบอคอมพิวเตอร์โดยหัวหน้าพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีไม่ให้ประกันตัวโดยอ,อ้างว่ากลัวหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก่อเหตุอันตรายโดยการชักชวนให้ประชาชนก่อความรุนแรงอีกทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชคุณนนวิสาครับ ครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่าน